มันคือเจ้าอสูรร้ายที่ใครก็ตามมองแล้วก็ต้องหลงไหลในความสวยงามของมันมันคืออสูรร้ายจากแดนอาทิตย์อุทัยที่ฉีกรถคู่แข่งเป็นชิ้นชิ้นมันคืออสูรร้ายถึงแม้ว่าจะเกิดมานานแค่ไหนก็ตามแต่ราคาขึ้นเอาขึ้นเอาจนทะลุ150ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีเพื่อนไปไงบ้างครับผมโจ้ศิริวัฒน์ครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเล่าเรื่องสีล้อซีซั่น2ของ7อันดับ GTR ที่แพงที่สุดในโลกก่อนจะไปมันกันนะครับเพื่อนๆขอแรงเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งนะเพื่อให้ไปถึง1ล้าน Subscribe ด้วยกันไปสบายดีกันไหมครับทุกคนผมเห็นนะครับว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากจะฟังเล่าเรื่องสีล้อช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ยุ่งมากๆนะแต่ก็ไม่ลืมเพื่อนๆทุกคนนะจะพยายามจัดให้กับทุกคนเลยนะครับแอสตันมาร์ตินกับเบอร์เซอร์ตีมีคอมเมนต์มาทุกคลิปจริงๆนะผมอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะทยอยตามมานะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะเรามาพูดถึงตำนานอสุรกายจากค่ายญี่ปุ่นก็อดซิลล่ามันคือรถในฝันของเด็กผู้ชายหลายๆคนนะรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยที่พวกเรานะเคยเห็นในหนัง Fast and Furious เกือบทุกภาคที่ไอ้เหี้ยพอลวอเกอร์ขับแล้วมันเท่มากๆหรือจะเห็นในเกมแข่งรถนะครับที่ผมเชื่อว่าพวกเราต้องเคยผ่านเกมนี้มาแน่นอนถือว่าดักแก่หรือเปล่าครับ Need for Speed Underground บอกเลยนะครับเพื่อนผมเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักตั้งแต่เล่นเกมตู้ตอนนั้นดูหนังถึงวันนี้เราก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะครอบครองเจ้าสัตว์ดุร้ายนี่สักครั้งในชีวิตแต่พอโตขึ้นมานะเริ่มทำงานเริ่มเก็บเงินถึงรถรุ่นนั้นๆที่เราเห็นผ่านๆมาเป็น 10-20 ปีนะเพื่อนๆมันจะเก่าลงแต่ว่ามูลค่ามันไม่ลดตามชื่อเลยปกติรถมันต้องลดนะแต่ราคาของเจ้า GTR ยิ่งเป็นรุ่นพิเศษหายยากวิ่งน้อยๆสภาพเดิมๆเนี่ยหรือใส่ของแต่งเทพๆกับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสวนกระแสกับเงินในกระเป๋าผมนะครับที่มันลดลงเรื่อยๆและทุกวันนี้เนี่ยราคาของมันเนี่ยแซงซุปเปอร์คาร์หลายๆรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อนๆอยากรู้นะครับว่าเจ้า GTR รุ่นที่แพงที่สุดในโลกคือรุ่นอะไรถ้าพร้อมแล้วตามผมไปดูกันเลยอันดับ7เจ้า BNR 34 We Spec Clubman Red Spec ชื่อจะยาวไปไหนครับผมขอเรียกสั้นๆว่า CRS แล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยเพื่อนๆถือว่าเป็น GTR ที่โรงงาน Nismo Omori Factory ยังผลิตและยังสามารถสั่งของแต่งเข้ามาประกอบได้เองอีกด้วยนะเรียกว่าเก่าแค่ไหนเนี่ยโรงงานก็พร้อมจะซัพพอร์ตอะไรตลอดเวลามันเลยเป็นรถที่ลูกค้านะสามารถเลือกของแต่ง Nismo มาใส่เองได้ตลอดเวลาอย่างของแต่งรุ่นนี้ก็คือพวกคำหน้าคำหลังคำล่างท่อไทยเทฝากระโปรงหน้ากรองอากาศคอไอดีอินเตอร์และอีกหลายอย่างมากมายนับไม่ถ้วนและต้นเดือนกันยายนผมเห็นอู่ที่เขาเชี่ยวชาญการรีสตอร์เจ้า GTR อย่าง Sky Gallery ได้โพสต์ขายเจ้า R34 CRS ที่ผ่านการรีสตอร์ให้ใหม่เหมือนออกจากโชว์รูมทุกจุดและมันได้เครื่องยนต์สุดแรอย่างเจ้า R1 ที่ได้ท่อนล่าง N1 ที่เป็นของรถแข่ง GT500 เพื่อให้มันทนทานมากขึ้นพร้อมที่จะรีดแรงม้าได้450ตัวกับของหายากอีกมากมายก่ายกองและราคาของเจ้า CRS ไม่มีตายตัวทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจและเงินในกระเป๋าสำคัญกว่านั้นขึ้นอยู่กับรุ่นของ GTR ที่จะมาทำเป็นเจ้า CRS และเจ้าคนนี้นะครับถูกเปิดราคาไว้ที่เบาๆ21ล้านบาทเท่านั้นครับโอ้โหอันนี้ถามความชอบส่วนตัวเลยนะแค่คันแรกนะเพื่อนๆราคาเนี่ยจะพอๆกับเจ้า Lamborghini Huracan Evo Rear-Wheel Drive ของผมแล้วอะถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกคันไหนอันดับ6มันเป็น GTR ที่ไม่ว่าจะวางขายในรุ่นไหนโฉมไหนราคามันก็จะถือว่าแพงที่สุดในลายของมันเสมอนะนั่นก็คือเจ้า GTR R35 Nismo อย่างที่เรารู้ครับทุกรุ่นเนี่ยจะถูกวางขายด้วยราคาที่แพงที่สุดนะเพื่อนๆมันต้องแรงขึ้นเบาลงแถมเลี้ยวดีขึ้นกว่า GTR รุ่นสแตนดาร์ดอย่างแน่นอนอย่างในปี2013ที่เปิดตัวเจ้า Nismo ครั้งแรกกับเจ้าเครื่องยนต์ V6 3.8 ลิตร Twin Turbo 600ม้าที่สามารถทำ0ถึง100ได้ใน 2.9 วิและด้วยช่วงล่างโบกกับพาร์ทวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาที่มีแอโรไดนามิกและมีแรงกดเยอะกว่า GTR รุ่นทั่วไปโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้มาแต่งเล่นๆภายนอกแต่อย่างใดแต่ถูกปรับเซตจูน
ลจากโรงงาน Nisumo Omori Factory ให้ทุกอย่างทำงานได้ลงตัวที่สุดจนมันสามารถทำเวลาที่สนามเนื้อบุกลิงไว้ที่7นาที8วินาทีหรือเท่ากับ McLaren 720S ที่มีแรงม้ามากกว่าถึง120ตัวเลยนะครับทุกคนจูนี่เลยขึ้นแท่นเป็นรถ Mass Production คาร์ที่เร็วที่สุดในโลกของยุคนั้นเป็นที่เรียบร้อยและในปี2017เจ้า GTR Nismo ถูกเฟซลิฟต์ใหม่ได้ช่วงล่างใหม่ที่ทาง Nismo บอกว่ามันเกาะถนนมากกว่าเดิมถึง 2% แต่ตัวรถมันหล่อขึ้นดูขึ้นทำให้พี่เบียร์ประโยคถึงกับอดใจไม่ไหวจัดมัน1โหลนะครับแต่รถมันมีขายแค่คันเดียวแม้พี่เบียร์จัดมา12คันแน่นอนครับในราคาคันละ22ล้านบาทครับทุกคนโอ้สวยจริงๆครับพี่เบียร์และในปี2022นะครับทาง Nismo ก็พร้อมที่จะส่งมอบรถรุ่นที่จัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมอย่าง Nismo Standard และ Nismo Special Edition ที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนเมษายน2021พอเปิดตัวปุ๊บยอดจองเต็มปั๊บ300คันเรียบร้อยยังไงก็รอชมนะครับเพื่อนๆว่ารถพอมาถึงประเทศไทยแล้วมันจะสุดแค่ไหนแล้วเศรษฐีไทยคนไหนโชคดีได้ครอบของบ้างอันดับ5แฟน GTR ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับเจ้ากล่องนมฮากุสุกะแต่นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันเลยและออกมาต่อๆกันเพราะเจ้านี่ก็คือเคนแมรี่สกายไลน์2000 GTRSkyline 2000 GTR เป็น GTR รุ่นถัดจากรุ่นเจ้ากล่องนมฮาโกสุกะซึ่งเจ้ารถแข่งต้นแบบถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1972ที่โตเกียวมอเตอร์โชว์และวางขายจริงในปี1973พร้อมกับรหัสตัวถัง KGPC 110และที่มันถูกเรียกว่า Ken Mary เพราะว่าโฆษณาของเจ้า C 110เป็นคอนเซปต์คู่รักชาวเมกาหนุ่มเคนกับนางสาว Mary Skyline ถามว่าทำไมถึงต้องใช้คู่รักชาวอเมริกันล่ะครับนั่นเป็นเพราะว่าการออกแบบรูปทรงของตัวถัง C110 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอเมริกันมัสเซิลคาร์มากๆมันเลยมีตัวถังทรงคล้ายๆอะไรครับฟาสต์แบ็คแบบนี้ Ford Mustang แน่นอนเพราะว่าในยุคนั้นนะเพื่อนๆฮิตมากๆใครไม่ขับทรงแบบนี้นี่คือเอามากๆซึ่งผมก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าถ้าดูรูปทรงเขาเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับเพื่อนๆกลับมาเจ้าเคนแมรี่ของเราต่อเลยจะว่าไปนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่ GTR ได้ไฟท้ายแบบโดนัท2ดวงที่ถูกอกถูกใจแฟนๆ GTR มากมายจนมันยังส่งต่อDNA นี้มาถึง GTR รุ่นปัจจุบันแต่ก็น่าเสียดายเพราะว่าเขาเนี่ยผลิตออกมาแต่ว่าขายได้ไม่ดีนะเนื่องจากเครื่องยนต์6สูบ 2000cc รหัส S20 ที่ถูกยกมาจากรุ่นเก่ามันทำให้คนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ย นี่มันรถสปอร์ตจริงๆเหรอเนี่ยมันไม่แรงเลยเนี่ยขับแบบนี้นี่มันรถอีโคคาร์ชัดๆมันเลยถูกจำกัดการผลิตมาแค่197คันเท่านั้นนั่นทำให้ปี2020วิชาเศรษฐศาสตร์101สอนไว้ว่าอุปสงค์และอุปทานดีมานด์มากกว่าซัพพลายจะเกิดอะไรขึ้นครับราคามันก็พุ่งกระฉูดทะลุฟ้าไงล่ะครับทุกคนเจ้าเคนแมรี่คันนี้ที่คงสภาพเดิมๆถูกเปลี่ยนแค่ล้อวัตนาเบและถูกขับไปแค่ 43,460 กิโลเมตรเท่านั้นถูกจบการประมูลไปที่ 14.25 ล้านบาทเรียบร้อยแบบไม่รวมภาษีนำเข้าถ้าเกิดรวมภาษีนำเข้าในประเทศไทยนะครับราคาก็จะกลายเป็น 30.35 ล้านบาทครับทุกคนโอ้โหมันจะได้อวินทดอมือ1คันนึงแล้วนะครับเพื่อนๆอันดับ4เจ้า GTR คันนี้ถูกผลิตตามคำนิยาม The Strongest Road Going Car in the World หรือรถที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเจ้านี่ก็คือ GTR R34 Z Midnight Purple Twinเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเจ้า Z Jun คันนี้เป็นรถใหม่เหมือนกับพวก Nismo ต่างๆเพื่อนๆอยากได้ R34 Z Jun แท้ๆต้องทำยังไงอย่างแรกนะเพื่อนๆจะต้องมี BNR34 V Spec เดิมๆที่ขับมาแล้วไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรเพราะทางโรงงาน Nismo Omori เนี่ยถึงจะยอมทำให้เนื่องจากโปรเจกต์ Z Jun เนี่ยมาหลังที่ Nissan เขาได้ปิดลายการผลิตเจ้า R34 ไปแล้วและความพิเศษของมันก็คือได้พาร์ทสุดเท่ที่ทุกช่องดักลมช่วยเรื่องแอโรไดนามิกและดาวฟอร์สได้จริงๆไม่มีไม่มีแปะมาสวยๆนะบวกกับเครื่องยนต์ที่ถูกสร้างจากเครื่องรถแข่ง GT500 โดยการขับเจ้า RB26DETT ขยายความจุเป็น 2.8 ลิตรเพื่อรีดแรงม้าได้500ตัวมันเลยทำ0-100ได้ใน 3.8 วิกับความเร็วสูงสุดที่327กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆทั้งหมดนี้อยู่ในคาบรถ Grand Turismo นะครับทุกคนเพื่อนๆลองคิดดูนะครับใครขับรถคันนี้ในยุคนั้นเนี่ยมันจะหล่อเฟี้ยวแค่ไหนอะทุกคนและสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เจ้า Midnight Purple Tree คันนี้
ี้โดดเด่นสุดๆจากเซตจูนทั้งหมด20คันก็คือสีม่วงเอ้ยสีม่วงตึ้งคือต้องเล่าอย่างนี้ครับทุกคนสีม่วง Midnight Purple เนี่ยมีแค่2คันของทั้งโลกนี้เนี่ยประวัติคันแรกเนี่ยก็คือเจ้าของแกซื้อ R34 V Spec สีม่วง Midnight มาจากโรงงานและจริงๆแล้วเนี่ยการที่แกจะไปแปลงเป็นแซจูนทุกคันจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเทาของแซจูนแต่ทางเจ้าของนะชอบสีม่วงมากๆ I love purple very much แกก็เลยขอร้องให้ทาง Nismo ไม่ให้เปลี่ยนสีรถแกนะคุยกันไปคุยกันมานานอยู่พอสมควรจนสุดท้ายทาง Nismo ยอมใจอ่อนให้แกคงไว้สีเดิมนะคะต่างๆเนี่ยก็จัดให้เป็น Midnight Purple พิเศษให้กับแกเราก็เลยได้สุดยอดคันแรกที่เรียกว่าแรมากๆเกิดขึ้นบนโลกนี้นะจากแซจูนที่แรอยู่แล้วได้สีม่วงบิดแรมากขึ้นอีก10เท่านะเรียกว่าเป็นไอดอลของวงการ R34 เลยก็ว่าได้และคันที่2ที่ตามมาคือลูกค้านะที่ซื้อแซจูนสีเทาไปบังเอิญไปเห็นว่ามันมีสีม่วงด้วยนะครับก็เลยไปขอเอารถตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากสีเทากลายเป็นสีม่วงนะครับก็เลยกลายเป็น Midnight Purple คันที่2ของโลกนี้ทุกคนลองคิดดูขนาดรุ่นพิเศษใน20คันของโลกเนี่ยถือว่าแรมากๆหายากมากๆแต่ไอ้เจ้า GTR R34 Zhun Midnight Purple 3มีแค่2คันบนโลกเท่านั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ทำให้เจ้าคันนี้จบการประมูลไปที่ 14.4 ล้านบาทหรือถ้ารวมภาษีนำเข้าประเทศไทยจะกลายเป็น 30.67 ล้านบาทครับอันดับ3มันคือเจ้า GTR คันสุดท้ายก่อนที่จะถูกยุติสายการผลิตของ R34 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานก็ว่าได้และเจ้านี่ก็คือ Nissan GTR R34 We Spec to Nerdเจ้า V Spec Tuner คันนี้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2002อย่างที่บอกครับว่าเป็น BNR 34ตัวพิเศษรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะถูกยุติการผลิตไปชื่อของมันนะไม่ต้องแปลกใจนะมาจากสนามแข่งนรกสีเขียว Nürburgring สนามที่เจ้า GTR ถูกพัฒนาให้กลายเป็นอสูรร้ายจากแดนอาทิตย์อุทัยเจ้าเนอร์คันนี้ใช้เครื่องยนต์คล้ายตัวแข่งอย่าง N1 ที่ถูกพัฒนาให้แรงขึ้นกว่าเดิมอัพเทอร์โบอัพระบบน้ำมันอัพทุกอย่างใหม่โดยทางนิสสันเคลมไว้ว่าอ๋อถึงมันจะเป็นรุ่นพิเศษรุ่นสุดท้ายอย่างใดนะครับแต่พวกเราก็ยังใส่แรงม้ามันไว้แค่280ตัวเท่าเดิมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้โกหกเลยซึ่งก็ตรงกับทาง Gentleman Agreement ของญี่ปุ่นนะตอนนั้นที่รถทุกค่ายเนี่ยมันจะเป็น Toyota Mazda เอ่ยหรือค่ายที่ทำรถแรงๆเนี่ยจะตกลงกันว่าเราจะไม่ทำรถแรงเกินกว่า280แรงม้าเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับคนใช้รถใช้ถนนที่บอกเป็น Gentleman Agreement ก็คือเราไม่ได้เซ็นสัญญากันนะครับแต่เป็นสัญญาใจสำหรับแมนๆไว้ตกลงกันแต่จริงๆแล้วเจ้าคันนี้เนี่ยสามารถปั่นแรงม้าได้มากกว่า330ตัวเลยทีเดียวแล้วมันยังได้โชว์พลังไว้ที่สนามเนื้อบวกลิงไว้ที่7นาที52วินาทีซึ่งมันทำเวลาได้เท่ากับ BMW M4 ปี2014ที่มีแรงม้ามากกว่ามัน100ตัวด้วยความแรงความล้ำสมัยบวกกับเจ้าเนอร์สเปคสีขาวคันนี้ที่ถูกนำไปประมูลในเดือนมกราคมปี2020มีเลขใหม่นะครับขับมาทั้งหมดนะ10กิโลเมตรรถเกือบ20ปีนะเพื่อนๆขับแค่10กิโลเมตรขับไปเติมน้ำมันยังเกินนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเจ้าคันนี้ใหม่ขนาดนี้นะถูกจบการประมูลไปที่เรียบร้อยนะด้วยราคา 18.2 ล้านบาทและถ้านำเข้ามาในประเทศไทยนะคันนี้จะกลายเป็น 35.12 ล้านบาทครับทุกคนแต่ผมก็แอบเสียดายนะครับซื้อ Godzilla โหดๆทั้งทีไม่ได้ขับเหมือนกับการเอาเจ้าอสูรละกายตัวร้ายขังในกรงไว้นานถึง20ปีแม่นึกว่าซีรีส์เรื่องอยู่แต่นั่นแหละครับยังไงก็แสดงความยินดีกับเจ้าของรถคนใหม่ที่ได้รถใหม่กริบอย่างกับออกศูนย์เรียกว่าเป็นการซื้อช่วงเวลากลับมาเมื่อ20ปีที่แล้วได้อย่างแท้จริงอันดับ2 It's been a long day มันเป็นรถที่กลายเป็นตำนานขึ้นหิ้งที่ทำให้ทุกคนจดจำภาพได้จากหนัง Fast and Furious และยังเป็นรถที่มองไปเห็นทั้งความสุขและความเศร้าเจ้านี่ก็คือ Paul Walker GTR R34 Fast and Furious 4 Too early, Don อย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับว่าในการถ่ายทำหนังแอคชั่นที่มีฉากซิ่งรถยิงรถระเบิดรถหรือยิงกันถล่มทลายเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายหนังได้อย่างต่อเนื่องนะทางทีมงานจำเป็นที่ต้องมีรถรุ่นนั้นหน้าตาแบบนั้นสำรองไว้เกือบ10คันเลยเผื่อพุ่มกับขับไปเซเว่นเผื่อนักแสดงขับไปแวะปั๊มนะครับไม่ใช่เผื่อมีฉากระเบิดขับพลาดไปชนเหมือนกับในหนัง Fast and Furious 4ที่อาเฮียพอลวอล์กเกอร์เนี่ยซิ่ง R34 Bayside Blue กับเฮียดอมและเจ้า R34 ที่ทีมงานเตรียมไว้มี6คันและ5
แต่6คันนั้นนะตัวถังของเขาเนี่ยเป็น GTT และเอามาเปลี่ยนพาร์ทเป็น Nismo ให้ดูเหมือนรถแท้ที่เขาทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือเจ้า GTT เนี่ยมันคือรถขับเคลื่อนล้อหลังทำให้ดริฟต์ง่ายเบิร์นยางตอนที่แข่งได้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยใน6คันมีแค่1คันเท่านั้นที่เป็นเจ้า GTR รหัส VNR 34แท้ๆไม่ใช่ว่าโปรดักชันหนังหรือว่าฮอลลีวูดเขาประหยัดงบนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่ากฎหมายที่ประเทศอเมริกาเนี่ยไม่สามารถนำเข้ารถที่อายุยังไม่เกิน25ปีได้นะเขาก็เลยได้มาแค่คันเดียวพิเศษและแรงมากๆและรวมถึงของแต่งของเจ้าเบสไซบู R34 คันนี้ด้วยครับอย่างล้อโวล์กเรซซิ่งไลน์ RE30 เบรกโรทาร่าพวงมาลัยโมโมหนังอะคันทาราท่อชุดแต่งแซดจูนและอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีราคามากมายมหาศาลไม่ใช่เพราะวัสดุหรือเทคโนโลยีแต่เป็นเพราะสตอรี่เหมือนอย่างมื้ออาหารแพงๆอย่างโอมากาเสะหรืออย่างภาพวาดงานศิลปะที่เราดูแล้วธรรมดาธรรมดาเผื่อนึงแต่ราคาหลายพันล้านนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีสตอรี่และรวมถึงเจ้า GTR Baseside Blue R34 คันนี้เหมือนกันที่ไอเฮียพอลวอล์กเกอร์เคยขับเคยใช้มันจริงๆในภาพยนตร์ด้วยสตอรี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้เจ้า BNR 34คันนี้เนี่ยถูกวางขายไว้ที่ราคาเบาๆครับ 44.7 ล้านบาทและถ้ามีเศรษฐีคนไทยซื้อมาแล้วเอามาขับที่ไทยเขาต้องจ่ายค่ารถรวมกันมากถึง108ล้านบาทกันทุกคนโอ้โห108ล้านนี่ไปตั้งชีวิตได้เลยนะเพื่อนๆแต่ก็อย่างว่าแหละของมันมีสตอรี่อันดับ1มันคือเจ้า GTR รุ่นที่มี DNA แปลกแหวกแนวที่สุดตั้งแต่เคยผลิตมาและเป็น GTR ที่เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางทั่วโลกหกกันให้แซ่บเว็บบอร์ดไปหมดและเจ้านี่เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก GTR 50 Limited Edition เจ้า GTR 50เป็นรถที่ถูกดีไซน์โดยอิโจดีไซน์หรือพูดง่ายๆก็คือรถสัญชาติญี่ปุ่นแต่ถูกดีไซน์โดยคนอิตาลีและมันก็ถูกเปิดตัวเป็นภาพเรนเดอร์ครั้งแรกในปี2018เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีตั้งแต่ GTR รุ่นแรกและในปี2019ชาวโลกก็ได้เห็นพร้อมกันเต็มตาที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์ถึงมันจะเป็นการเอาตัวรถของ GTR มาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายใหม่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ยังรู้สึกตะหงิดในใจว่าจ้าหน้าตาของไอ้ GTR 50คันนี้เนี่ยมันล้ำกว่า GTR ธรรมดามากเกินไปถึงแม้ว่าคนออกแบบดีไซน์จะเป็นชาวอิตาลีเขาก็ยังคงไว้ซึ่ง DNA กว่า50ปีของชาวก็อดซิลล่าไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายรูปทรงวิงหลังก็ยังคงเก็บความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้า GTR ได้ดีผมว่าสีตัวรถ Liquid Kinetic Gray ตัดกับสีทองแล้วมันดูหรูหราเข้ากับหน้าตารถสุดๆไปเลยนะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะใช้เครื่องยนต์เดิมๆ 3.8 ลิตรV6 แต่รอบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะทาง Nismo ได้อัพเทอร์โบให้ใหญ่ขึ้นพอๆกับไซส์ของรถแข่ง GT3 มันเรลลี่แรงม้าได้720ตัวกับแรงบิดหนักๆที่780นิวตันเมตรและด้วยหน้าตาที่ล้ำสมัยของมันบวกกับเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นและถูกจำกัดการผลิตมาสุดพิเศษสำหรับเศรษฐีกระเป๋าหนักเพียงแค่50คันทั่วโลกเท่านั้นทั้งหมดทั้งปวงทำให้เจ้า GTR 50มีค่าตัวสูงถึง46ล้านบาทแบบไม่รู้ภาษีนำเข้าครับทุกคนและแน่นอนถ้าเศรษฐีคนไทยมีโอกาสเป็นเจ้าของและได้นำเข้ามาให้เป็นบุญตาของผมนะครับในประเทศไทยราคารวมภาษีนำเข้าแล้วจะอยู่ที่100ไม่ใช่100บาท150ล้านบาทครับทุกคนเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เสียงแหบเสียงแห้งกันไปตามๆกันนะครับหวังว่าจะหายคิดถึงกันบ้างนะผมเองนะก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะที่ได้ทำรายการนี้นะอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆจะว่าไปนะเพื่อนๆเจ้า GTR ทุกรุ่นของเขาเลยนะตั้งแต่ฮาโกซูกะเคนแมรี่ R32 3334อย่างที่เรารู้ตอนนี้นะราคาเขาเนี่ยชูเดอะมูนกันหมดแล้วนะอย่าง 2-3 ปีที่ผ่านมานะผมเห็นรถแท้เนี่ยเจ้า BNR 34 Ner Spec เนี่ยราคาตั้ง7ล้านเนี่ยตอนนั้นคิดว่าโอ้โหถือว่าสูงมากแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องมีเกือบๆ20ล้านนะครับถึงจะได้ครอบครองเจ้าคันนี้นะและก็ไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวนะเพื่อนๆที่แพงขึ้นของแต่ง Nismo ต่างๆนะโอ้โหผมเชื่อว่าใครอยู่ในวงการนี้ต้องรู้ดีแพงขึ้นอย่างมหาศาลมีคนบอกว่าคำหน้านะครับของ Nismo เนี่ยถ้าเบิกใหม่ในยุคนั้นน่ะแค่ 6-7 หมื่นแต่ตอนนี้นะครับราคาทะลุ 500,000 บาทไปแล้วทุกคนและทั้งล้อ Nismo เนี่ยที่เลิกผลิตไปแล้วนะก็ถูกนำไปประมูลบนเว็บ Yahoo นะโดยที่ล้อทั้ง4วงเนี่ยไม่เคยแตะพื้นมาก่อนเลยนะและก็มีคนไทยเพิ่งไปปิดการประมูลนะ4วง
งนี้นะครับลุ1ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแค่ล้อนะครับทุกคนแล้วเมื่อไหร่ช่องเราจะทะลุ1ล้าน Subscribe บ้างครับก็ต้องขอแรงเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราไปถึง1ล้านซับด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆดูมา7อันดับแล้วนะเพื่อนๆอยากได้รุ่นไหนมากที่สุดอยากครอบครองรุ่นไหนมากที่สุดลองมาคุยกันนะสนุกสนานนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแน่นอนที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ